อะมากกำลังอยู่ในช่วงสะสมนะคะแต่อบอุ่นด้วยกำลังใจค่ะเพราะวง Lost Quad นะคะเกิร์ลกรุ๊ปทีป๊อปนะคะน้องใหม่เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการแล้วค่ะหน้าตาน่ารักนะคะดูจากสไตล์การร้องดังไม่ยากว่าผสมผสานเคป๊อปเอาไว้ด้วยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือสมาชิก5สาวเนี่ยมาจากหลากหลายประเทศมากเลยนะคะไปดูกันนะคะมีทั้งเกาหลีใต้ไทยแล้วก็เมียนมาด้วยเพราะว่าเนี่ยเป็นโปรเจกต์ใหม่ของค่ายเพลงนะคะ O316 Entertainment บริษัทบันเทิงเกาหลีใต้ในไทยค่ะที่เคยเปิดตัววงบอยแบนด์แนวเดียวกันในบ้านเราเมื่อปีก่อนแต่ว่ากระแสก็อาจจะซาไปบ้างแล้วนะคะโปรเจกต์นี้จึงมาใหม่ค่ะพร้อมกับตีตลาดเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาเป็นหลักนะคะเนื่องจากทางเกาหลีใต้เนี่ยเห็นว่ากระแสเคป๊อปเนี่ยกำลังบูมในเมียนมามากซิงเกิลเปิดตัวจะมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและเมียนมาด้วยนะคะเตรียมเอาใจแฟนคลับในเมียนมากันแบบสุดๆค่ะแล้วก็ให้บทบาทการร้องแร็ปภาษาอังกฤษก็ต้องสมาชิกเมียนมานะคุณกวินพงศ์ตกใจเพราะว่าพวกเราLost Quadก็ยังไม่ได้ดังอะไรมากมายใช่ไหมคะเพิ่งเดบิวต์แต่มีคนมารอรับมีคนไปตามงานพวกเรามีคนมาขอถ่ายรูปมีคนมาแบบเยอะมากก็เลยรู้สึกดีใจที่ใช่ค่ะทุกคนตอบรับพวกเราดีขนาดนี้ค่ะในฐานเมียนมาเคป๊อปก็คือดีมากอยู่แล้วค่ะเหมือนที่ไทยเลยค่ะเหมือนกันในช่วงแรกเนี่ย굉장히실감이안났었어요그런데สำหรับเสียงตอบรับนะคะก็ต้องบอกว่ามีคนมาต้อนรับชนิดห้างแทบแตกเลยค่ะเธอบอกว่าคนเมียนมาสนใจสื่อบันเทิงเกาหลีมากนะคะซึ่งระหว่างเดินสายโปรโมทวงในเมียนมาก็มีแฟนคลับคนนึงค่ะชวนคุยเรื่องวงดนตรีแล้วก็ซีรีส์ต่างๆในเกาหลีใต้ซึ่งบางเรื่องเนี่ยเธอเองเนี่ยแทบไม่รู้จักด้วยซ้ำนะคะความนิยมที่เห็นได้ชัดค่ะจึงทำให้ผู้บริหารบริษัทบันเทิงเกาหลีใต้ในเมียนมาเนี่ยนะคะเลือกทำโปรเจกต์วง Lost Quad ด้วยการจัดประกวดออดิชั่นค่ะเพื่อหาสมาชิกชาวเมียนมา2คนร่วมกับวงก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นั่นแหละค่ะดูสิคะโอ้โหคนมาเชียร์กันเยอะมากคุณกวินพบต้องเป็นห้างแทบแตกนะใช่ค่ะ5สาวก็ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนนะคะซึ่งกระแสนิยมหลักๆในเมียนมาก็เพราะรูปแบบไอดอลเนี่ยยังใหม่มากค่ะซึ่งการที่มีสมาชิกเข้าไปด้วยนะคะเป็นชาวเมียนมาทุกคนก็สนใจใหญ่เลยนะคะก็ตอนนี้มีการเรียกตัวเองกันว่ากลุ่มวีนัสด้วยนะคะสำหรับแฟนคลับอะค่ะมาดูกันค่ะว่ากระแสเคป๊อปมาตอนไหนเหมือนบ้านเราไหมนะคะสำหรับในเมียนมาเนี่ยตอนนั้นเขาฮอตเมื่อปี2000คุณเวนพบบ้านเราก็นะดังมากออทัมอินไมฮาร์ตตอนนั้นก็ดังสุดๆเหมือนกันนะคะแต่มาเปรี้ยงเอาจริงเมื่อปี2014ค่ะที่มีศิลปินเคป๊อปเนี่ยเดินทางเข้าไปแสดงคอนเสิร์ตในเมียนมาเป็นครั้งแรกนะคะโดยเฉพาะในกรุงย่างกุ้งค่ะที่มีการจัดคอนเสิร์ตเคป๊อปทีๆเลยค่ะนักลงทุนจากเกาหลีใต้เห็นโอกาสไปลงทุนสร้างบริษัทบันเทิงด้วยนะคะซึ่งคนหนึ่งที่ได้อิทธิพลเคป๊อปมาเต็มๆก็คือสายแร็ปประจำวงอย่างซินดี้ค่ะสาวเมียนมาที่ติดใจซีรีส์แล้วก็นักร้องเกาหลีใต้ด้วยนะคะเธอไปเรียนเลยค่ะวิชาเอกภาษาเกาหลีในระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็กลายเป็นข้อได้เปรียบในฐานะสมาชิกวงที่คุยภาษาเกาหลีใต้ได้ไงคุณแล้วก็อาจเป็นใบเบิกทางค่ะหากมีการวางแผนเปิดตัวในเกาหลีเธอบอกไปแล้วสบายมากนะคะAnd the K-pop group, it's like dance and sing. นี่แหละค่ะสาวซินดี้นะคะบอกว่าสาเหตุที่ K-pop เป็นที่นิยมในเมียนมาเพราะว่านักร้องเกาหลีใต้เนี่ยร้องได้เต้นได้นะแต่ว่าในเมียนมาเองล่ะถ้าพูดถึงคำว่านักร้องเนี่ยส่วนใหญ่เน้นร้องอย่างเดียวค่ะซึ่งไอดอลของเธอก็คือวงเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นพี่อย่าง Girl Generation แล้วก็บอยแบนด์ BTS ด้วยนะคะทั้งคู่ก็ประสบความสำเร็จมากนะคะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอในวันที่เป็นศิลปินเต็มตัวค่ะหลังจากโปรโมทในเวียนมาไปแล้วนะคะช่วงนี้วงกรุ๊ปน้องใหม่เตรียมโปรโมทในประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังเห็นกระแสความนิยมต่อเนื่องนะคะในอีกหลายๆประเทศในอาเซียนด้วยค่ะ